ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิไม้เลื้อยเป็นจันทร์ครับผมคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับผมที่พูดให้กำลังใจในการทำงานในตลาดครับผมคลิปนี้จะมาพูดเรื่องรายการหักทุกอย่างแล้วเหลือส่งกลับบ้านกี่บาทครับผมนะครับเงินไต้หวันปีนี้นะผม 23,100 นะครับผมเงินเดือนปีนี้นะผมปีหน้าเพิ่มอีก700นะครับผมเป็น 23,800 บาทนะครับผมเงินไต้หวันกับเงินไทยเดี๋ยวนี้มันเท่ากันแล้วผมอัตราแลกเปลี่ยนไม่เท่าดิของไทยสูงกว่าไต้หวันครับผมเงินไทยมาเงินไต้หวันก็จะได้กําไรเงินไต้หวันส่งไปไทยก็จะขาดทุนนะครับผมส่วนเงินที่ไทยมาไต้หวันจะได้กําไรส่วนเงินไต้หวันโอนกลับไทยจะขาดทุนนะครับผมยกตัวอย่างเช่น 10,000 บาทโอนกลับไทยนะครับผมได้เงินไทยแค่9,700 บาทโดยประมาณนะครับผมประมาณนี้ครับผมมาวันนี้จะมาพูดรายการหักนะครับผมเดือนหนึ่งโดนหักอะไรบ้างนะครับผมมาครับ1หักประกันชีวิตนะครับผมงานในไต้หวันเราต้องทำประกันชีวิตนะครับผมโดนหักรายเดือนนะครับผมเดือนละประมาณ460กว่าบาทนะครับผมนี่ครับเดือนละประมาณ460กว่าบาทอันนี้ประกันชีวิตนะครับผมนะครับรายการที่2นะครับผมประกันสุขภาพนะครับผมก็เหมือนประกันสังคมบ้านเราครับผมเจ็บไข้ได้ป่วยมาถ้าเกิดเราไปรักษาโรงพยาบาลก็จะรักษาฟรีแต่ส่วนมากเราต้องเจ็บหนักจริงๆครับผมไปรักษาโรงพยาบาลส่วนมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ผู้คุมหอก็จะพาไปคลินิกครับผมรายการที่3นะครับผมค่าล่ามนี่โดนหักทุกคนเลยนะครับผมไม่มีข้อยกเว้นนะครับผมมาทำงานในไต้หวันเราจะโดนหักปีแรกเราจะโดนหัก 1,800 บาทปีที่2 1,700 ปีที่3จะโดนหัก 1,500 บาทนะครับนี่ครับนะครับในการที่4เงินภาษีนะผมโดนหักทุกคนครับผมไม่มีข้อยกเว้นแต่เราจะได้ภาษีคืนอยู่ครับผมนะครับเงินภาษีนะครับถ้าเงินเดือนไม่ถึง 30,000 บาทนะผมจะโดนหักภาษีประมาณ 1,260 กว่าบาทนะครับประมาณนะครับผมโดยประมาณนะครับถ้าเงินเดือนไม่ถึง 30,000 นะครับผมรวม OT รวมอะไรแล้วไม่ถึง 30,000 ก็จะโดนหักอยู่ประมาณ 1,200 ถึง 1,400 ครับผมประมาณนะครับผมนะครับผมแล้วก็เงินเบิกจ่ายในไต้หวันแล้วนะครับผมของผมนี่เงินเบิกจ่ายบริษัทเขาจะตัดเป็นวิกให้นะผมวันที่5ก็จ่ายให้เรา 4,000 แล้วก็วันที่20จะจ่ายให้ผมอีก 4,000 นะครับผมรวมเป็น 8,000 บาทนะครับผมแต่ส่วนมากผมจะใช้แค่ประมาณ 6,000 นะครับก็เศษเหลือ 2,000 ผมก็เก็บไว้เอาไว้ส่งกลับบ้านนะครับที่ผมทำคลิปว่าโอนตังกลับบ้าน 20,000 ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเงินเก็บที่ผมเก็บประมาณ15เดือนนะครับมีเงินเก็บอีก 20,000 ครับผมครับผมแล้วก็บริษัทผมนะครับผมเวลาเราขาดงานไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปอะไรผมก็จะโดนหักค่ารายวันนะผม770บาทแล้วก็โดนหักค่าเบี้ยขยันหักเบี้ยขยันอีก 1,200 นะผมอดได้เบี้ยขยันนะผม 1,200 ก็จะไม่ได้นะครับผมส่วนถ้าทำงานครบเดือนก็จะได้เงิน 1,200 นะครับผมเบี้ยขยันครับผมมาครับผมรายการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะผมโดนหักทุกอย่างนะผมรวมค่าเบิกจ่าย 8,000 นะผมของผมจะโดนหักทั้งหมด 11,845 บาทนะผมอันนี้บริษัทผมนะครับผมจะโดนหักอยู่ 11,445 บาทเอ้ย845บาทนะผมนะครับก็จะเหลือส่งกลับบ้าน 11,255 บาทอันนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไม่มี OT นะครับผมจะโดนจะส่งกลับบ้านอยู่ประมาณนี้นะครับผมประมาณ 12,000 ประมาณนะครับผม 12,000 ส่งกลับบ้านครับผมถ้า OT ไม่มีเลยนะครับผมถ้ามี OT ก็ 15,600 ได้อยู่ครับผมครับผมยกตัวอย่างโรงงานคนอื่นนะครับผมอันนี้บริษัทผมนี่เขาจะโอนตังกลับไทยให้นะครับผมบัตร ATM ผมก็ไม่ได้จับอะไรนะครับผมอยู่กับบริษัทหมดครับผมบริษัทเก็บรั่วล่าม
บริษัทล่ามเก็บครับผมเอเจนต์เป็นคนเก็บครับผมบัตร ATM เขาจะเป็นคนจ่ายตังเรานั่นครับมาพูดถึงบริษัทอื่นบ้างครับผมมาเปลี่ยนมือครับผมมือเมื่อยแล้วครับครับผมบริษัทอื่นก็จะโดนหักค่าที่พักค่าอาหารเพิ่มมาอีก 2,500 นะครับผมแต่เขาจะให้เราถือบัตร ATM เงินเดือนเราเองนะครับเงินบัตร ATM ไต้หวันแล้วครับผมเรามาเราต้องได้เปิดบัญชีไต้หวันด้วยนะครับผมบัญชีไต้หวันแล้วก็ได้บัตร ATM นะครับผมบริษัทอื่นบางบริษัทส่วนมากแล้วนะครับผมเขาจะได้จับบัตร ATM แต่บริษัทผมไม่ได้จับบัตร ATM ครับบริษัทล่ามจะเป็นคนโอนตังเงินรายได้เรากลับบ้านให้ทั้งหมดครับผมบริษัทเป็นคนโอนให้นะครับผมมาครับบริษัทอื่นนะผมยกตัวอย่างบริษัทแฟนผมแล้วกันครับผมจะโดนหักค่าที่พักค่าอาหาร 2,500 นะผมแล้วก็โดนหักค่าล่ามค่าภาษีค่าประกันสังคมค่าอะไรอ่ะค่าภาษีค่าอะไรก็เท่ากันนะผมโดนหักทุกอย่างแล้วนะครับผมจะหักอยู่ประมาณ 6,345 บาทนะครับผมอันนี้ของบริษัทแฟนผมไม่ได้เบิกจ่าย 8,000 นะครับผมของแฟนผมจะเหลือติดบัญชีอยู่ 16,700 กว่าบาทนะครับผมจะเหลือติดบัญชีนะครับผมก็จะเหลือตังติดบัญชี 16,000 กว่าบาทนะครับผมนะครับถ้าแฟนผมใช้เดือนละ 6,000 ก็เหลือส่งกลับบ้านเดือนละ 10,000 เห็นครับแตกต่างกันไหมครับเพราะโรงงานแฟนมันจะโดนหักค่าที่พักไปด้วยมันก็เลยเหลือน้อยครับผมแต่บริษัทผมถ้าไม่โดนหักค่าเบิกจ่าย 8,000 ก็จะเหลือติดบัญชีอยู่ประมาณ 19,000 นะครับผม 19,000 นั่นครับประมาณโดยประมาณนะครับผมสรุปเอาเป็นกลางๆเลยนะครับผมบริษัททั่วไปแล้วนะครับผมที่โดนหักค่าที่พักค่าอาหารด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็จะเหลือตังติดในบัญชีประมาณ 16,000 นะครับผมนะครับอันนี้พูดที่ผมพูดนี่ยังไม่รวม OT นะครับหมายถึงโรงงานทั่วไปที่ไม่มี OT นะครับผมส่วนที่มี OT เยอะต้องทำงานหนักขนาดไหนครับผมบางคนส่งกลับบ้าน 30,000 40,000 คิดดูครับผมเขาต้องทำงานเลิก 4 ทุ่ม 5 ทุ่มครับผมนะครับนะครับอดเอา3ปีครับผมเพื่อไปใช้เพื่อไปซื้อบ้านซื้อรถเพื่อได้ตามในสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ครับผมที่มาทำงานในไต้หวันครับผมนะครับส่วนโรงงานผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเองครับผมนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถึงเวลาจบคลิปแล้วครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับดูบรรยากาศครับผมนี่อันนี้ผมอยู่บนด่านฟ้านะครับนี่ครับผมด่านฟ้าหอพักนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มแล้วครับผมดูท้องฟ้านี่ครับโอ้โหสวยมากครับผมครับผมเริ่มมืดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย